วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะพบกับรายการข้อคิดรอบตัวกับพวกเราทั้งสองคนนะคะซึ่งคราวที่แล้วเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปี2012ปีแห่งการตัดสินใจหรือว่าวันสิ้นโลกกันค่ะใช่ครับซึ่งเรื่องเราก็ยังคงเข้มข้นครับคุณผู้ชมเพราะว่าจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทราบแล้วครับว่าต้นกำเนิดของโลกเนี่ยที่กล่าวในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอย่างไรและวันนี้ครับเราก็มีเรื่องราวดีๆที่เข้มข้นมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นอย่างไรติดตามชมกับตัวอย่างรายการในช่วงนี้กันครับค่ะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดก็คือว่าความเลวร้ายของมนุษย์ที่ทำลายธรรมชาติมันย่อมส่งผลต่อภัยทางธรรมชาติอันเกิดขึ้นจากการเอาคืนของธรรมชาติอย่างยุติธรรมเป็นสัญญาณเตือนแต่ว่ายังเป็นแบบเด็กๆอยู่ในวันนี้ครับเข้มข้นมากเลยครับพี่อ้นถ้าเกิดคุณผู้ชมลองนึกภาพตามดูนะครับว่าในปีคริสตศักราช2012หรือว่าปีพุทธศักราช2555หลายคนครับตอนนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับว่ากำลังจะเกิดภัยพิบัติขึ้นครั้งใหญ่เป็นวันสิ้นโลกนั่นเองซึ่งเรื่องราววันนี้จะเป็นอย่างไรเราจะได้รับการไขข้อข้องใจจากพระอาจารย์พระมหาดร.สมชายฐานวุฒโธกันครับใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็จะไปฟังนานาทัศนะนะคะจากผู้คนที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของรางบอกเหตุกันว่าอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะไปกราบเรียนถามพระมหาดร.สมชายฐานวุฒโธกันค่ะจะมีรางอะไรเกิดขึ้นไปดูกันเลยครับค่ะก็มีคือโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะคือเราทำลายธรรมชาติมากไปครับก็ดูอย่างประเทศเฮติพี่ก็เริ่มแล้วอ่ะอย่างน้อยถ้าเกิดถึงมันจะไม่จริงนะครับแต่ว่าถ้าคนทุกคนเป็นคนดีอย่างน้อยสังคมก็คงจะดีขึ้นนะครับพ.ศ. 2012เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องของโลกแตกแต่ในพระคัมภีร์พุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยกล่าวถึงเรื่องของการโลกแตกไว้อย่างชัดเจนมากศาสนาพุทธจะมีอายุยืนยาวไป 5,000 พระพรรษาก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าศาสนาพุทธหรือโลกใบนี้เนี่ยจะอยู่คู่กันเนี่ยไปถึง 5,000 ปีนี่พ.ศ.ที่เรากำหนดได้ตามหลักพุทธศาสนาเนี่ย 2,553 ปีนะครึ่งเดียวเองดังนั้นถ้าเราเชื่อว่าหลักธรรมพุทธเจ้ามีจริงถ้าเราเชื่อว่าการตรัสรู้ของพุทธเจ้ามีจริงการอุบัติซึ่งของพุทธเจ้ามีจริงเราต้องเชื่อหลักที่อาจารย์วาทคืออาจารย์ชั้นหลังตั้งแต่ท่านตั้งแต่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นมาเนี่ยแล้วมีความเชื่อว่าจะต้องมีอายุของพุทธศาสนาตามพระดำรัสขององค์สมเด็จพระเจ้าเนี่ยคือ 5,000 ปีเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าปีหน้าปี2012เดี๋ยวก็ไปอีกแล้วจำได้ไหมเรื่องนี้มันเคยเกิดมาแล้วปี2000โลกแตกปี2000โลกแตกผมละปวดประสาทคือทุ
ุกคนก็โยนคำถามมาที่หมอดูผมรู้สึกว่ามันกลายเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของการขายหนังซึ่งแตกต่างจากหลักธรรมพุทธศาสนาที่เน้นเรื่องปัญญากับเน้นเรื่องการสืบอายุพุทธศาสนาวัดพระธรรมกายและวัดทั่วประเทศนี้ 30,000 วัดให้ปัญญาให้คนรู้หลักธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการเทศนาและหลังๆเนี่ยต้องยอมรับนะวัดพระธรรมกายมีส่วนสำคัญในการก่อให้เกิดกิจกรรมร่วมของมวลมหาชนที่เป็นชาวพุทธทั้งการทำบุญตักบาตรพระนับพันๆรูปบวชพระเป็นแสนรูปและเกิดเป็นภาพเกิดเป็นสัตว์ดึงศรัทธาก่อให้เกิดการร่วมตรงนี้ต่างหากที่สำคัญมากกว่าไอ้วันโลกแตกในปี2012หรือเมื่อ2ปี2000ที่ผ่านมาไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เป็นเหมือนเป็นเรื่องใหม่ที่จะมีนับวันจะมีเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะจางหายไปเมื่อถึงปี2013หรือ2012 1วันอ้าวโลกยังอยู่นี่หว่าแล้วคนจะคิดกิมมิกใหม่อีกแล้วมุมทางโหราศาสตร์ในปี2000ดาวเรียงตัวกันจริงครับดาวเรียงตัวกันจริงคนจะอ้างว่านอสตรามุสดูแม่นผมว่าคนตีความแม่นมากกว่าดาวไม่ได้ชนกันแต่สิ่งหนึ่งที่จะเกิดก็คือว่าความเลวร้ายของมนุษย์ที่ทำลายธรรมชาติมันย่อมส่งผลต่อภัยทางธรรมชาติอันเกิดขึ้นจากการเอาคืนของธรรมชาติอย่างยุติธรรมแผ่นดินไหวสึนามิมันคือธรรมชาติแต่มันยังไม่ถึงขนาดล้างโลกใบนี้หายไปไม่ได้ไม่ใช่เรียกเร่งทำบุญเลยถ้ากลัวดีถ้ากลัวแล้วเข้าทำบุญในทางพุทธศาสนาดีครับแล้วจะได้มีบุญไว้ติดตัวแต่ถ้าเกิดโดยทางโหราศาสตร์ผมจะเกิดโรคแตกในปี2012ไม่เกิดหรอกครับเนี่ยบอกชัดๆไม่เกิดหรอกครับฟันธงกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะครับเจริญพรครับคุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้ติดตามเรื่องราวว่ากำเนิดโลกที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องราวเป็นอย่างไรซึ่งก็เราก็ได้รับฟังแล้วก็รับชมกันแล้วครับค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาสู่เนื้อหาเกี่ยวกับว่าเมื่อถึงวันสิ้นโลกแล้วเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างซึ่งเราจะกราบเรียนถามพระอาจารย์กันในวันนี้ค่ะครับพระอาจารย์ครับอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์นะครับว่าเหตุการณ์เฮติครับซึ่งเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวสร้างความสูญเสียกับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของผู้คนมากมายครับพระอาจารย์อยากจะถามเพราะว่าเหตุการณ์นี้ครับเป็นสัญญาณเตือนซึ่งหลายคนเนี่ยเชื่อว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าโลกมันจะแตกดับพระอาจารย์คิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับเจริญพรไม่ว่าจะเป็นสึนามิหรือเป็นเฮติก็ตามจะเรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนก็ได้แต่ว่ายังไม่ถึงขนาดโลกจะแตกดับเนี่ยแต่เป็นการเตือนว่าสิ่งที่มนุษย์เราทำแล้วไม่ดีมันเริ่มแย่นะเป็นเตือนว่าแย่นะแต่ยังไม่ถึงขนาดจะแตกดับเพราะอย่างที่บอกไปแล้วจะแตกดับมันมีวงจรที่มันอยู่ที่จะแตกดับจริงๆแต่วงจรนี้เนี่ยโดยภาพรวมก็อย่างที่อธิบายไปแต่จะเร็วหรือสั้นขึ้นอยู่กับการกระทำของมนุษย์ถ้ามนุษย์ทำดีวงจรก็จะยืดยาวไปถ้าทำไม่ดีวงจรก็จะเร็วขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงขนาดจะแตกดับไปใน2ปี3ปีข้างหน้าจะไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราก็อยู่อ๋อถ้างั้นสบายใจได้ไม่เกี่ยวก็อย่าไปคิดตายใจอย่างนั้นเพราะถือเป็นสัญญาณเตือนว่าเรารู้แล้วว่าสิ่งแวดล้อมมันขึ้นอยู่กับใจคนถ้าใจคนไม่ดีมันจะเหนี่ยวนำสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมาเรามาดูนี่ก่อนดีไหมว่าแล้ววงจรในการแตกดับจริงๆเป็นยังไงพอเข้าใจวงจรที่แท้จริงแล้วเนี่ยพบกระบวนการเราจะย้อนมาเห็นว่าแล้วเฮติหรือว่าสึนามิที่ภาคใต้ของไทยหรือว่ามีภัยธรรมชาติอีกหลายอย่างพายุก็รู้สึกจะแรงเหลือเกินดินฟ้าอากาศแปรปรวนเหล่านี้เนี่ยมันยังไงแล้วเราควรจะทำอย่างไรดีไหมดีครับอาจารย์คราวที่แล้วเราศึกษาไปว่ามนุษย์เนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วก็พอกิเลสเริ่มมากขึ้นสิ่งแวดล้อมเริ่มแย่ลงพืชพันธุ์ทายาททุกอย่างก็เสื่อมไปเรื่อยๆจนมนุษย์อายุเหลือ10ปีก็จะเกิดการลบราฆ่าฟันไม่มีกระสันดีแล้วคนส่วนที่ทำความดีก็จะรักษาศีลวงจรก็เริ่มเป็นบวกสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอายุมนุษย์ก็ยืนขึ้นมาจนยืนยาวๆปั๊บเนี่ยเริ่มประมาทอีกแล้วทำไม่ดีอีกแล้วก็อายุจะลดลงมาอีกแล้วเรียกว่ากลับเนี่ยมีไขขึ้นไขลงอย่างนี้อีกหลายรอบพอเต็มที่เข้าปั๊บถึงตอนที่กลับจะทำลายจริงๆนะจะมีการทำลายด้วย3อย่างใหญ่คือ1เขาเรียกว่าไฟปรายการล้างโลก
คือในยุคที่มนุษย์เนี่ยมีกิเลสตระกูลโทสะมากความโกรธเป็นเจ้าเรือนแรงเนี่ยแต่ละรอบมันมีความเครียดสะสมอยู่ในโลกสะสมพอวนอย่างนี้อยู่64รอบปั๊บเนี่ยมันไม่ไหวละรอบสุดท้ายปั๊บเนี่ยถึงจุดหนึ่งปั๊บแรงโทสะในใจคนนี่นะไม่น่าเชื่อมันเหนี่ยวนำให้เกิดพระอาทิตย์ดวงที่สองขึ้นมาโอ้โหดวงที่สองเกิดพระอาทิตย์ไม่ใช่แค่ดวงเดียวเกิดพระอาทิตย์ดวงใหม่อีกดวงนึงและจริงพระอาทิตย์ดวงเราปัจจุบันเนี่ยจริงๆมีเทพอยู่คือเรียกว่าสุริยะเทพนะครับแต่ดวงที่สองเนี่ยเป็นดวงทำลายล้างโดยเฉพาะไม่มีเทวดาอยู่แล้วเทวดาดวงแรกอยู่ไม่ได้ยังเพ่นหนีเลยดวงที่สองเมื่อเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยคนเนี่ยจะเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วเพราะมันร้อนมากไม่มีกลางวันกลางคืนโดนตะวันเผาทั้งวันคิดดูสิโลกร้อนจนกระทั่งน้ำในแม่น้ำลำธารแห้งหมดคนเนี่ยล้มตายเป็นเบื่อหมดเลยแล้วไม่ได้จบแค่นั้นนะพอสักพักเนี่ยเหนี่ยวนำเกิดดวงที่ดวงที่สามขึ้นมาอีกดวงที่สี่ขึ้นมาอีกพอถึงดวงที่ห้าขึ้นมาท่านนั่นเองเนี่ยแม้แต่น้ำในมหาสมุทรที่ลึกกี่สิบกิโลเมตรก็ตามเนี่ยแห้งจนไม่เหลือเลยไม่ใช่น้ำในแม่น้ำลำคลองนะในมหาสมุทรที่ลึกมากนะสะดือทะเลเนี่ยแถวฟิลิปปินส์เนี่ยลึกเป็น10กิโลเอายอดเขาเอเวอเรสต์มาใส่ยังไม่เต็มเลยลึกจนไม่เหลือน้ำเลยแห้งไม่เหลือน้ำเลยพอดวงที่6เกิดขึ้นเนี่ยทั้งดินทั้งภูเขาทั้งหมดธาตุน้ำไม่เหลือเลยเป็นฝุ่นไปหมดเลยคือในดินเราปกติก็ยังมีน้ำอยู่ใช่ไหมมันกลายเป็นฝุ่นลมพัดมันมีแต่ฝุ่นเพราะไม่มีน้ำเหลือแห้งสนิทเลยเนี่ยเหมือนเป็นแป้งสตุ่งเนี่ยที่โดนสตุ่งจนกระทั่งแห้งสนิทเนี่ยนะแล้วพอดวงที่7เกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยคราวนี้แผ่นดินนะลุกเป็นไฟเลยลุกเป็นไฟขึ้นมาทุกหย่อมหญ้าไม่ใช่ไฟธรรมดานะถึงเรียกว่าเป็นไฟอะไรการล้างโลกคือเป็นไฟขนาดที่ว่าภูเขาทั้งลูกเนี่ยฝนเป็นผงแล้วลุกติดไฟมาหมดเนี่ยแล้วไฟเนี่ยม้วนตลบจนกระทั่งว่าสวรรค์เนี่ยโดนเผาเลยไฟติดจากโลกมนุษย์เนี่ยจนถึงสวรรค์ทั้ง6ชั้นลุกไปทีละชั้นทีละชั้นไหม้หมดเทวดาอยู่ไม่ได้เลยแล้วยังไหม้ไปถึงชั้นพรมพรมทั้งหมดมี16ชั้นพรม3ชั้นแรกเนี่ยโดนไหม้เรียบนั่นคือไฟประไลการล้างโลกน่ากลัวไม่เอ่ยน่ากลัวค่ะคนที่รู้ก่อนจะถึงยุคนั้นจะมีเทวดาที่รู้จะลงมาเตือนมนุษย์นะมนุษย์ที่รู้มีสติก็รีบตั้งใจขวนขวายทำความดีแล้วก็นั่งสมาธิเต็มที่เพื่อให้ได้ฌานสมาบัติแล้วจะได้ไปเกิดบนชั้นพรมสูงๆที่ไฟประไลการล้างไม่ถึงถ้ารูปฌานชั้นที่1เนี่ยปฐมฌานจะอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหม3ชั้นแรกยังโดนไฟประไลการล้างอยู่จะรอดได้อย่างน้อยตั้งรูปฌานชั้นที่2ทุติยฌานนี่คือเรื่องของไฟประไลการล้างโลกแล้วล้างอยู่นานไม่เผาวัน2วันนะเผาเป็นล้า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 นปีถึงค่อยๆเย็นลง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 อีกนานมากถึงจะเกิดเป็นม้วนดินหอมหวานแล้วพรหมถึงจะลงมาได้กลิ่นม้วนดินแล้วลงมากลิ่นม้วนดินเนี่ยเป็นวงจรการเกิดของชีวิตอีกรอบเลยครับคือกลับมาจากมาสู่วงจรเดิมก็คือกำหนดโลกขึ้นใหม่เป็นวงจรลบทำลายหมดแล้วก็ขึ้นมาเป็นวงจรบวกเป็นวงจรอย่างเงี้ยนี่คือไฟประไลการล้างโลกแต่เองที่สองคือเรียกว่าน้ำประไลการล้างโลกจะเกิดเมื่อในยุคที่มนุษย์เนี่ยมีกิเลสตระกูลราคะมากก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดน้ำประไลการล้างโลกพระอาทิตย์ยังมีอยู่ดวงเดียวแต่พอถึงจุดที่ว่าความเครียดสะสมที่เกิดจากกิเลสในใจคนมันเต็มที่เข้าเนี่ยจะเหนี่ยวนำให้เกิดฝนกรดขึ้นมาฝนที่เคยตกมาธรรมดานะมันจะกลายเป็นฝนกรดแหละเรียงหน้าชะทำลายใหม่ๆก็เป็นฝอยๆลงมาโดนอะไรนะกัดทำลายเรียบเลยเจอดินกัดดินเจอไม้กัดไม้เจอต้นไม้กัดต้นไม้เจอภูเขากัดภูเขาไหลเป็นทางน้ำกรดออกมาเลยเนี่ยเป็นฝนกรดเดิมเป็นฝนละอองละอองก็เป็นเม็ดหนาขึ้น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 จนสุดท้ายเนี่ยท่วมไปหมดเหมือนกับน้ำท่วมโลกอ่ะแต่ว่าไม่ใช่น้ำธรรมดาเป็นน้ำกรดร้อนแรงพอท่วมเสร็จปั๊บเนี่ยละลายจนดินเนี่ยนะถูกย่อยสลายเป็นส่วนหนึ่งของน้ำไปเลยเนี่ยมีแต่น้ำท่วมทั้งโลกหมดแล้วก็ล้นจนถึงสวรรค์ทำลายสวรรค์วิมานเทวดาโดนทำลายหมดเลยนะเจอน้ำกรดนี้เข้าเนี่ยทั้งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดูสิตนิมมานรดีปรนิมิตวสติหมดเรียบเลยจนถึงพรหม6ชั้น คิดดูเนี่ยน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่นี่คือท่วมถึงสวรรค์ถึงชั้นพรหมอีก6ชั้นยิ่งกว่าไฟประไลการอีกนะค่ะแล้วก็ที่รอดคือพรหมชั้นสูงขึ้นแล้วถามว่าเทวดาไปไหนมนุษย์ไปไหนคนที่มีบุญก็จะปฏิบัติธรรมได้ฌานสมาบัติแล้วจะไปอยู่ในพรหมชั้นสูงๆขึ้นไปครับเป็นอย่างนั้นที่พ้น
รอจนกระทั่งกลับที่ทำลายเนี่ยทำลายนี้นานมากแล้วก็ค่อยๆลดลงแล้วก็อยู่ในสภาพฟื้นตัวใหม่ก็ถึงจุดนึงครับพรมก็ลงมาอีกแล้วนี่จะเป็นอย่างนี้นะเป็นวงจรของมันการทำลายของโลกเพศที่3คือในยุคที่มนุษย์มีกิเลสคือความหลงตระกูลโมหะเนี่ยเป็นเจ้าเรือนความหลงลุ่มหลงมัวเมามาก่อนเพื่อนเนี่ยนะแรงมากๆความเครียดสะสมจากกิเลสตระกูลโมหะมากเข้าจะเต็มที่เข้าปั๊บเนี่ยถึงคราวจะเหนี่ยวนำให้เกิดลมปลายการล้างโลกเป็นลมนะค่ะเริ่มต้นก็พัดอ่อนๆแล้วก็แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นของก็ปลิวคนก็ปลิวต้นไม้ถอนรากถอนโคนที่ว่าพายุเฮอริเคนทั้งหลายนะจะเป็นแบบเด็กๆเลยก็จะแรงขึ้นมาจนกระทั่งว่าพัดภูเขาทั้งลูกให้ถอนรากลอยขึ้นไปได้เฮอริเคนยังแค่อย่างมากต้นไม้ก็ถอนรากบ้างล้มบ้างใช่ไหมครับนี่พัดแบบตึกนี่นะลอยขึ้นไปทั้งตึกเลยอย่างตึกเอ็มไพร์สเตทเนี่ยลอยไปทั้งตึกเพราะอย่าว่าแต่ตึกเนี่ยภูเขาทั้งลูกนะภูเขาหิมาลัยเนี่ยพัดทีหลุดไปทั้งตึกหลุดไปทั้งภูเขาเนี่ยคิดดูขนาดไหนภูเขาพัสเมรุยังหลุดทำลายเลยแล้วพัดจนกระทั่งว่าแผ่นดินเนี่ยม้วนขึ้นมาเลยนะค่ะลมพายุพัดยังไงมันก็ไม่ได้กวนแผ่นดินเท่าไหร่ใช่ไหมแต่นี่คือดินเนี่ยม้วนตัวขึ้นมาเนี่ยจนถึงกลางโลกละเวงละว่าเนี่ยลึกเป็นพันๆกิโลเนี่ยม้วนตลบอบอวนหมดเนี่ยย่อยสลายมากแล้วพัดจนสวรรค์เนี่ยแตกทำลายหมดแรงยิ่งกว่าน้ำอีกไปถึงชั้นพรม9ชั้นสรุปคือลมเนี่ยร้ายแรงที่สุดเราดูว่าไฟน่ากลัวนะน้ำก็ไม่เท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยไฟอ่อนสุดเลยทำลายถึงชั้นพรมแค่3ชั้นน้ำปะไรกันเนี่ยทำลายชั้นพรม6ชั้นแต่ลมปะไรกันทำลายชั้นพรมถึง9ชั้นนะจาก16ชั้นเนี่ยหมดไป9ชั้นเหลืออยู่แค่7ชั้นเองนี่เป็นอย่างนั้นทำลายเป็นนานมากแล้วค่อยๆสงบลงสุดท้ายโลกเย็นทวะฟื้นตัวแล้วก็จะมีพรหมที่รอดลงมาเหมือนกันอย่างนี้นี่เป็นวงจรทำลายโลกเนี่ย3แบบเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฮติเหตุการณ์ที่เฮติก็ตามหรือว่าจะเป็นสึนามิก็ตามเนี่ยเด็กๆเลยยังเป็นยังน้องอยู่ครับไม่ใช่น้องธรรมดาต้องก็เป็นเบบี้เลยเบบี้อยู่เลยถ้าเทียบกับตอนที่กลับทำลายจริงๆนะค่ะแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนเราเห็นว่าเตือนมาทุกอย่างเนี่ยเช่นในยุคที่กิเลสตระกูลโลภะมากเนี่ยราคะหรือโลภะมากเนี่ยจะเหนี่ยวนำให้เกิดผลปลดใช่ไหมเราสังเกตตอนนี้เนี่ยผลปลดก็เริ่มมีบ้างเหมือนกันนะเมื่อความโลภในธุรกิจมากเนี่ยปล่อยแก๊สเสียแก๊สที่จะไปเยอะๆฝนลงมาเริ่มจะเป็นฝนปลดบ้างเหมือนกันแต่ว่ามันยังเป็นแค่เด็กๆอยู่ไม่ได้แรงเหมือนฝนกดตอนกลับทำลายจริงๆซึ่งมันจะกัดทำลายทุกอย่างทะลุทะลวงไปหมดเลยนี่แค่ว่าเป็นน้ำที่คุณภาพไม่ดีละเริ่มจะมีคุณค่าความเป็นปลดสูงขึ้นไปใช้บริโภคชักไม่สะดวกสุขภาพจะไม่ดีนี่เป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันแผ่นดินไหวหรือว่าลมพายุพัดเนี่ยเริ่มมาทีขึ้นเพราะคนเราเนี่ยเริ่มทำลายธรรมชาติแวดล้อมเนี่ยมากขึ้นเกิดภาวะโลกร้อนแค่โลกร้อนเพิ่มไม่กี่องศาเนี่ยเดี๋ยวเกิดอะไรน้ำท่วมโลกบ้างเพราะว่าหิมะละลายน้ำแข็งขั้วโลกละลายหรือว่าดินฟ้าอากาศแปรปรวนปั๊บทำให้เกิดพายุหลายลูกมากขึ้นแต่ละลูกแรงขึ้นเป็นต้นเนี่ยแคทรีนาในอเมริกาโอ้คนตายเยอะแยะเสียหายมากมายเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนแต่ว่ายังเป็นแบบเด็กๆอยู่แต่ก็เป็นเด็กๆที่ดูเบาไม่ได้เพราะของจริงมาเนี่ยคนสิ่งมีชีวิตทุกอย่างไม่เหลือเลยอย่างยาวนานนะงั้นเด็กๆอย่างนี้ก็เป็นเด็กๆประเภทที่ว่าประมาทไม่ได้เลยเราถึงคราวที่ต้องมาทำความดีทบทวนย้อนดูตัวเองแล้วปรับปรุงกันอย่างจริงจังแล้วล่ะอาจารย์คะจากที่ฟังเนี่ยถ้าทางว่าตอนสิ้นยุคจริงๆคงไม่รอดแน่ๆแต่ถ้าในช่วงที่ยังเป็นลางบอกเหตุอย่างเฮติหรือว่าซึนามิอย่างนี้ค่ะมีหลายท่านบอกว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธที่ดีเป็นคนมีศีลมีธรรมเนี่ยก็จะสามารถรอดได้ตรงนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วว่าทานศีลภาวนาแล้วถ้าเกิดคนทั้งโลกเนี่ยหันมาปฏิบัติตนแบบนี้ค่ะกระแสของโลกเนี่ยจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยความเป็นเหตุเป็นผลกันยังไงเหรอคะอาจารย์โอ้โหจะพลิกเลยคนทำดีจะรอดอย่าว่าแต่ในยุคนี้นะแม้แต่ตอนที่กลับทำลายจริงคนทำดียังรอดเลยพอรู้แล้วตื่นตัวไม่ประมาททำความดีปั๊บตั้งใจปฏิบัติธรรมนะโลกจะทำลายเราก็ไปเกิดบนชั้นพรมก่อนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทำลายก็มาไม่ถึงข้างล่างทำลายแต่ข้างบนชั้นพรมที่ถูกทำลายไม่ถึงนะอยู่อย่างสุขสบายยิ่งกว่าบนโลกเนี่ยมากมายนะเสวยสุขในฌานสมาบัติเนี่ยมีปิติในฌานสมาบัติอย่างเต็มที่เลยเดี๋ยวว่าแต่ตอนช่วงนี้ซึ่งยังเบาๆอยู่ถ้าเทียบกับตอนกลับทำลายนะถ้ามองในแง่ชาวโลกมันก็ไม่เบาเท่าไหร่หรอก
คนทำความดีก็จะพ้นแล้วถ้าเกิดคนในโลกทำความดีกันเยอะๆเนี่ยที่ว่าแย่ๆแล้วนี่มันจะพลิกกลับเลยทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นฝนฟ้าตกต้องแล้วก็ดูการโลกร้อนหายสิ่งแวดล้อมดีขึ้นข้าวปลาอาหารดีพืชพันธุ์อาหารสมบูรณ์ผู้คนจิตใจงดงามอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจมนุษย์นี่แหละใจมนุษย์ดีอะไรๆไม่จะดีพอใจร้ายปุ๊บอะไรๆก็จะร้ายแล้วอย่าคิดนะว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์คงจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้เพราะความจริงวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นแค่เครื่องมือให้คนใช้มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากเท่าไหร่ถ้าใจมนุษย์คิดในทางไม่ดีนะยิ่งแย่อย่างเช่นเอาระเบิดนิวเคลียร์ใส่ตู้มเดียวเป็นไงหรือว่าซัดดัมฮุสเซนบุกเข้าคูเวตพอจะต้องถอยกลับเนี่ยระเบิดบ่อน้ำมันกว่าจะดับได้เป็นปีๆเนี่ยใช่ไหมคลุ้งไปทั้งโลกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยียิ่งก้าวหน้าถ้าใจมนุษย์ไม่ดียิ่งเกิดความเสียหายเยอะถ้าเทคโนโลยีไม่ดีนะยังไม่ค่อยมีก้าวหน้าเนี่ยคนจะสร้างความเสียหายสิ่งแวดล้อมไม่ได้ขนาดนี้หรอกนี่โอ้โหมีทุกอย่างเลยพร้อมจะสร้างความเสียหายได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเกิดคนมีจิตใจดีแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็จะกลายเป็นเครื่องมือในการรักษาโรคและทำให้โรคดีขึ้นหัวใจอยู่ที่ใจของคนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคือเครื่องมือเน้นการแก้ไม่ได้แก้ที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ต้องแก้ที่ใจของมนุษย์นี่แหละคือให้คนหันมาทำความดีมีศีลมีธรรมแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อเกรงพอถึงการที่ได้เห็นโครงการขึ้นฟูศิลธรรมต่างๆขึ้นมากมายครับอาจารย์โดยเฉพาะล่าสุดอย่างโครงการบวชพระแสนรูปนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเฮติมีแผ่นดินไหวหรือซึ่งน้ำนิ่งต่างๆดีขึ้นได้ใช่ไหมครับเจริญพรที่จะสังเกตเห็นพระเดชพระคุณหลวงมีทั้งการตักบาตร500,000 รูปครับใช่ไหมแล้วก็มีบวช10,000 รูปมีบวช100,000 รูปมีบวชอุบาสิกาแก้วเรียกว่าทำความดีแบบทียิบเลยพวกเราทุกคนเนี่ยก็พร้อมเพรียงกันคณะสงฆ์แผ่นดินก็พร้อมเพรียงกันร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำเพื่อจะเอาตรงนี้เนี่ยบุญตรงนี้มาค้ำสังคมไทยมาค้ำสังคมโลกเอาไว้แต่ว่าถ้าเทียบกับคนทั้งประเทศก็ถือว่ายังไม่มากเลยนะคนทั้งโลกไม่มากแต่แม้ไม่มากก็ตามบุญทุกคนทำอย่างตั้งใจเนี่ยไม่น้อยเลยเป็นตัวค้ำยันให้เมืองไทยเราเองยังอยู่ได้และสังคมยังอยู่ได้ถ้าขยายวงแห่งความดีให้มากขึ้นมากขึ้นเป็นล้านเป็น10 ล้านเป็น100 ล้านแล้วก็เดี๋ยวโลกเราจะสงบเย็นในที่สุดคนดีเพียง1 คนมี power มหาศาลเจริญพรถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าแม้ว่าเป็นตัวเราคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่ามีส่วนในการที่จะเข้าโครงการต่างๆเหล่านี้ด้วยเนี่ยเข้าไปเป็นรวมพลังกันเนี่ยก็จะช่วยให้แม้ว่าเราแรงเดียวเนี่ยก็เมื่อรวมพลังกับโครงการต่างๆอย่างเช่นว่าบวชวาสิกาแก้วหรือว่าบวชพระเนี่ยก็จะทำให้กระแสโลกดีขึ้นได้จริงๆใช่ไหมเจริญพรทุกคนมีคุณค่านะเราเข้าร่วมโครงการแล้วเริ่มทำความดีปั๊บตัวเราดีขึ้นก่อนเราไปชวนคนที่เรารู้จักมาร่วมโครงการเขาก็จะดีขึ้นเขาก็จะรอดแล้วพอคนที่ทำความดีมากขึ้นมากขึ้นสังคมนั้นก็จะรอดแล้วมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายโลกก็จะรอดเพราะเราเองคือผู้ที่กู้โลกกู้ชาติอย่างแท้จริงโดยพรจริงๆต้องบอกว่าการที่เราจะรอดได้เนี่ยอยู่ที่เริ่มต้นจากตัวเราใช่ไหมครับอาจารย์พอเราเป็นผู้ที่สามารถไปบอกคนอื่นแล้วก็สามารถทำให้เหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นได้จะเป็นพรคุณผู้ชมครับจากที่เราได้รับฟังนะครับถึงเรื่องราวของ2012ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยตระหนกตกใจครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหลายคนบอกว่าโลกกำลังจะแตกโลกกำลังจะดับแต่จริงๆแล้วครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกของเราใบนี้เกิดขึ้นเริ่มต้นที่ใจของเรานั่นเองเราอยากจะให้โลกของเราเป็นยังไงเราก็สามารถที่จะกำหนดได้นั่นเองครับค่ะและเคล็ดลับนะคะในการที่จะทำให้โลกของเราดีขึ้นนะคะก็คือเริ่มต้นที่ตัวเราเองนะคะเริ่มตั้งแต่การทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ส่งความดีเหล่านี้ไปสู่คนรอบข้างไปถึงสังคมนะคะแล้วก็โลกของเราใบนี้ค่ะและวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ได้เมตตามาให้ความรู้แล้วก็ข้อคิดกับเราด้วยค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเจริญพรครับครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีคำถามอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์นะครับหรือมีข้อสงสัยต่างๆก็สามารถส่งมาได้ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ครับและวันนี้นะคะเวลาของรายการข้อคิดรอบตัวก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพระอาจารย์นะคะแล้วก็เราทั้งสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจริญพร